โอ้โดนแล้วครับเทคนิคคุมเรือนะครับผมตอนนี้ลมอ่ะมันอยู่ข้างหลังผมจะให้ลมเนี่ยดันผมไปโดยที่ผมใช้หางเสือบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างสมมติว่าตอนนี้ผมต้องการให้เรือผมเอียงไปทางซ้ายผมกดเท้าซ้ายนะครับเห็นไหมหัวเรือค่อยๆเบนออกแล้วเราก็ตีเลยครับนี่คือข้อดีของคนที่เล่นเรือที่มีหางเสือนะครับอย่างเงี้ยตอนนี้ลมดันผมละผมต้องการให้เรือผมไปทางขวาหัวเรือไปทางขวาผมกดเท้าขวาเรือก็จะค่อยๆเบนหัวไปให้ผมเข้าหมายผมออกแบบซิลนะครับให้เราตีเนี่ยตีง่ายๆคือช่วงด้ามจะไม่ยาวจนเกินไปก็คืออยู่ในระยะการจับตีที่ถนัดมือนะครับและเวลาที่เราสู้ปลาเนี่ยมันก็ไม่สั้นจนเกินไปเวลาที่ผมสู้ปลาผมจะชอบเอาตรงตูดเนี่ยมาเหน็บที่จักระแร้ความสูงของผมคือ170ซม. 1.70 ครับก็ถือว่าโอเคครับเพราะมาตรฐานชายไทยก็อยู่ประมาณนี้เป็นคันที่ออกแบบมาให้ตีสนุกอัดปลาก็สนุกหมายนะครับวันนี้เนี่ยผมจะให้หมายเนี่ยอยู่ด้านขวามือของผมเพราะว่าที่ผมตีปุ๊บเนี่ยเจอผมจะใช้ข้อมือเอียงเข้ามามันจะทำงานให้ถนัดเพราะว่าโดยเทคโนโลยีของร่างกายเราครับมันจะอย่างนี้จะถนัดกว่ากับการที่เราออกอย่างนี้จะง่ายกว่าเข้าหาตัวก็เป็นอีกเทคนิคนึงของบุดดี้ครับโอ้โดนแล้วครับโอ้ยตัวนี้กระสูบแน่นอนไซส์สวยไหมเอ่ยโอ้ไซส์สวยครับไซส์สวยไซส์สวยกระสูบไซส์สวยเดี๋ยวสิโอ้โหสวยครับไม่ฮีป๊อปเปอร์สกิตเตอร์ป๊อปครับตัวนี้เดี๋ยวนะกระสูบไซส์สวยครับต้องมีรุ่นโลอ่ะเดี๋ยวนะจ๊ะติดหมิ่นคลายเบรกสักหน่อยนึงตึ๊ดอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเดี๋ยวเอาตัวประกันก่อนเอาตัวประกันขึ้นเรือก่อนเล่นให้เขาเหนื่อยก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบแล้วก็เข้าสวิงครับซิลครับตัวนี้ใช้ซิล87ปีสกิตเตอร์ป๊อปแต่ว่าวันนี้ผมลืมเอากริปเปอร์มาเป็นอะไรที่อันตรายครับถ้าเราจับด้วยมือเปล่าดังนั้นปลดเหยื่อดีกว่านะครับนี่ครับไซส์เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูโลกว่า
ไซส์สวยแล้วกลับป๊อมปลดเบ็ดก่อนนี่ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยสเกตเตอร์ป๊อปสเกตเตอร์ป๊อปยังใช้ได้อยู่ครับของตายสำหรับกระสูบครับนี่โลกว่าอัดด้วยนี่ครับซิล87ปลาไซส์นี้นี่เล่นสนุกสนุกครับไม่ต้องรีบร้อนกับมันมันมากวันนี้ผมไม่ปล่อยนะครับตัวนี้จะเอาไปเป็นอาหารคิดว่าคงจะได้กินลาบกระสูบสำหรับคืนนี้คิดว่าจะลองตีตามตอเงี้ยครับกระสูบน่าจะอยู่ตามตอก็ไม่แน่ครับอาจจะมีตัวเคาะไปตามตอครับโดนโดนกระสูบข้างตอมีกระสูบข้างตอครับเสร็จโจนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกระสูบข้างตอครับตัวนี้ Kaias 151 XG ครับประกบกับซิล87ส่งเหยื่อสบายๆครับรอกตัวนี้ก็อย่างที่บอกไว้ครับราคาไม่แพงครับเหมาะสมกับคุณภาพยังไม่โตครับเดี๋ยวปล่อยให้เขาโตกันนี้ก่อนแล้วเราจะได้กลับมาเล่นไปขอบใจมากไม่ไหวจะกลับเอากลับบ้านนะเว้ยไหวไม่เอ่ยไหวไม่เอ่ยเสร็จโจรหาตัวใหม่หมดเวลาแล้วครับสำหรับทริปนี้กับการเทสลอก Kaias
ตัวใหม่นะครับตัวนี้151 HG ก็บอกได้เลยครับว่าคุณภาพครับแก้วครับแล้วก็ตัวเดิมครับไคแอสก็ฝากคันซีลด้วยนะครับแล้วทริปหน้าเราจะไปไหนกันก็คอยติดตามชมกันอีกทีครับแล้วเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับท่านใดยังไม่กด Subscribe กดไว้รอเลยนะครับแล้วจะไม่พลาดทริปดีๆสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ